วัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีค่ะพบกับคุณหมอพันธุ์พิมลและกับผมสุทธิพงษ์เช่นเคยนะครับในรายการชูรักชูรสและคงจะไม่สายเกินไปที่เราจะกล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่ไทยกำลังสดชื่นเย็นฉ่ำราดน้ำกันสนุกสนานทีเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาพักผ่อนให้หายเมื่อยคลายเหนื่อยกันหน่อยนะคะมากระชับความรักกระชับความสัมพันธ์กับรายการชูรักชูรสกันค่ะครับนะฮะแล้วก็สำหรับวันนี้14เมษายนนะครับ1วันหลังวันสงกรานต์ก็เช่นเคยนะฮะเป็นวันครอบครัวนะฮะวันนี้ชูรักชูรสของเราก็จะพาทุกท่านไปพบกับความรักความอบอุ่นของครอบครัวของคุณแหม่มทิติมาสังฆพิทักษ์ครับค่ะก็เป็นครอบครัวที่แหมกว่าจะได้เติมเต็มความสมบูรณ์นะคะเรียกได้ว่าผ่านประสบการณ์ของการที่มีบุตรยากกว่าจะได้มีลูกมาเป็นโซ่ทองนี่คุณแหม่มผ่านประสบการณ์ที่น่าสนใจหลายอย่างทีเดียวละค่ะเดี๋ยวสักครู่นึงน้องกะละแมจะพาเราไปพบกับคุณแหม่มนะครับแต่ตอนนี้ครับไปชมสกู๊ปพิเศษนะครับครอบครัวชูรักกับหญิงแกร่งจากจังหวัดภูเก็ตไปดูกันเลยครับตั้งแต่ก่อนแต่งงานกันนะคะตั้งแต่เริ่มรู้จักกันเนี่ยคุณทศพรเองก็เป็นนักการเมืองท้องถิ่นนะคะแล้วก็เขาก็ทราบว่าดิฉันเองเนี่ยเป็นคนที่ฝักใฝ่ในเรื่องของการเมืองอยู่มากคือมีจิตที่ชอบการเมืองนั้นตั้งแต่ก่อนแต่งงานแล้วเพราะฉะนั้นต่างคนต่างรับในอุดมการณ์นี้ด้วยกันนั้นถามว่าการเมืองเป็นสิ่งที่บั่นทอนชีวิตครอบครัวหรือไม่ก็คิดว่าไม่ค่ะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณทศพรเองเนี่ยเป็นสามีที่เขาเข้าใจแนวทางของการเมืองอยู่มากนะคะก็มีส่วนที่ช่วยสนับสนุนอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นไม่มีปัญหาสำหรับชีวิตครอบครัวของเราที่ดิฉันอยู่คุณทศพรมานะคะอยู่กันมาประมาณสัก13ปีนี้ปีที่14แล้วเนี่ยต้องเรียนว่า1เนี่ยพื้นฐานที่สำคัญคือต้องเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันทั้งต่อหน้าและรับหลังอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะที่ทำมาโดยตลอดประเด็นก็คือว่าถ้าถามว่าแต่ละคนให้กำลังใจกันอย่างไรเนี่ยเราดิฉันถือว่าสามีเนี่ยเป็นผู้ที่เราสามารถพูดได้ทุกเรื่องแล้วเราก็คิดว่าเขาจะไม่ทรยศหรือหักหลังเราอะไรประมาณนี้ค่ะคือไม่ต้องเกรงไม่ต้องเกรงอะไรทั้งสิ้นงั้นเวลาเรากุ้มใจมีปัญหาที่เราไม่สามารถบอกใครได้เนี่ยดิฉันก็จะเลือกเขาเป็นผู้ที่คอยช่วยกันแก้ปัญหากันอยู่ตลอดแล้วจะคุยกันเยอะมากเวลาที่เราใช้อยู่ด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่ลูกอะค่ะต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเรามีน้อยมากนะคะมีน้อยมากแต่เราพยายามใช้เวลาที่เรามีน้อยอยู่เนี่ยให้มีคุณค่ามากที่สุดส่วนใหญ่เวลาเราจะไปต่างจังหวัดค่ะหรือว่าจะไปต่างประเทศหรือจะไปที่ไหนๆก็ตามมักจะพาลูกไปด้วยอย่างน้อยที่สุด3คนนะคะก็เติมกำลังใจให้แก่กันโดยเฉพาะยิ่งคุณทศพรเองเนี่ยไม่ใช่คนหวานแหววอะค่ะต้องยอมรับทำใจไว้แล้วก็ไม่ใช่คนหวานแหววแต่เป็นคนสม่ำเสมอต้นเสมอปลายเพราะฉะนั้นเมื่อเราอยู่ด้วยกันเราจะต้องรู้นิสัยกันผมชอบที่เขารักประชาชนนะครับก็มองประชาชนแล้วเขามีความสุขที่ได้ช่วยคนมันก็ทำให้เขามีความสุขเมื่อคุณอัญชลีเขามีความสุขผมก็มีความสุขครอบครัวเราก็มีความสุขบางทีถึงแม้ว่าในครอบครัวเราเองมีทุกข์บ้างนะครับธรรมดาของชีวิตธรรมดาแต่มันก็ช่วยให้เรามีกำลังใจให้แก่กันก็เพียงแต่ว่าถ้าครอบครัวเรามีทุกข์เราออกไปช่วยคนอื่นที่เขามีทุกข์มากกว่าเราก็มีความสุขแล้วช่วงทำกับข้าวค่ะคือคุณทศพรกับลูกอะค่ะเป็นคนที่ทำกับข้าวอร่อยมากและเป็นคนชอบทำพวกนี้ค่ะทุกครั้งที่มีเวลาเราก็จะมาทำอาหารด้วยกันแล้วมาทานอาหารด้วยกันเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะทานอาหารด้วยกันครบ3คนสักมื้อนึงเนี่ยเป็นเวลาที่มีความสุขที่สุดแล้วในครอบครัวสมรสนะคะเพื่อให้ชีวิตคู่มีความหวานชื่นเนี่ยดิฉันคิดว่าเรื่องของการกุ๊กกิ๊กแบบว่ามีอะไรที่เช่นวันสำคัญมีดอกไม้ให้ช่อดอกไม้ให้อย่างเงี้ย ก็จะดีของดิฉันเองเนี่ยใช้วิธีอย่างนี้ค่ะวันเกิดวันปีใหม่หรือว่าวันที่เราคิดว่าไม่ใช่วันพิเศษแต่เราเกิดอยากให้อย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะซื้อการ์ดให้บ้างนะคะหรือว่าจะบอกให้ดอกไม้ก็ไม่ใช่นะส่วนใหญ่จะให้แหวน เลือกแหวนให้ในโอกาสดีๆอย่างเงี้ย ก็จะให้ค่ะแล้วของคุณนะก็กอดเขาทุกวันผมว่าดีนะครับเป็นการแสดงความรักที่ดีครับไข่พร้อมก็ต้องไปทำการดูดไข่ออกมาก็แฝดคู่มาเลยเอามาให้พี่ดูเลยพอเขาเห็นตอนที่นาทีแรกนั้นเราได้เห็นลูกเขาออกมาน้ำฉันบ้า
ราบว่าทำไมคนสมัยใหม่ถึงมักเลือกคำว่าประสบการณ์มากกว่าคำว่าบริสุทธิ์คะถ้าเลือกระหว่างผู้ชายที่เคยมีประสบการณ์มาก่อนกับผู้ชายที่ไม่เคยมีประสบการณ์สมมติสองคนดีเท่ากันทุกอย่างเหมือนกันจะเอาคนไหนเอาประสบการณ์มาก่อนเอาครับขอบคุณครับใครที่ถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีบุตรยากโดยปกติก็เป็นข้อตกลงของทั้งสองท่านนะครับว่าอยากจะมีบุตรเลยหรือเปล่าค่าใช้จ่ายไล่ไปถึงขั้นที่6เนี่ยมันเรนจ์ตั้งแต่กี่พันบาทจนถึงกี่แสนบาทครับคุณพี่แหม่มทิติมานี่เองสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะแหมมุมมองแห่งรักวันนี้มากันที่ร้านนี้ค่ะขนมอร่อยเพราะชื่อขนมด้วยสุขุมวิท49ค่ะกำลังนั่งดูรูปอยู่ครอบครัวไปเที่ยวกันทำไมหลายๆคนบอกเอ๊ะทำไมวันนี้เชิญพี่แหม่มทิติมาสังกัดพิทักษ์มาคุยกันเขาบอกว่าชีวิตลูกผู้หญิงเราเนี่ยพี่วันสำคัญเนี่ย1รับปริญญาค่ะ2วันแต่งงานค่ะผ่านมาแล้วทั้ง2อันผ่านหมดแล้วค่ะและ3การเป็นแม่คนผ่านแล้วนี่แต่ว่ากว่าผู้หญิงคนนี้จะผ่านการเป็นแม่คนได้เขาบอกกว่าจะได้เป็นแม่นี่แทบขาดใจทีเดียวใช่ไหมพี่แต่ถ้าเทียบกับคนอื่นพี่ว่าคนอื่นคงอาจจะขาดใจมากกว่าพี่ค่ะแต่สำหรับพี่เนี่ยพี่ก็ว่าแค่นี้พี่ก็จะขาดแล้วนะอึดเหมือนกันใจจะขาดแล้วนะใจจะขาดปอดเล็กอะค่ะโอ้ยนะคะอดทนน้อยค่ะแต่แล้วพอแต่งงานปุ๊บปรากฏพี่บอกอยากมีลูกปั๊บทำไมอย่างนั้นล่ะพี่คะเออจริงๆเลยเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าแต่งงานไม่ที่ได้แต่งงานเนี่ยเพราะว่าแฟนอยากมีลูกโอ้โชคดีอ่ะไม่งั้นก็คงไม่ได้แต่งอะค่ะคือถ้าสมมุติว่าเป็นผู้ชายท้องเองได้คงไม่ได้มาขอใช่นี่เขาก็บอกว่าอ่ะอยากมีลูกคุณมีลูกให้ผมได้ไหมอ่ะมีแต่ดิฉันมีได้แต่ว่าช่วยตกแต่งให้เป็นเรื่องเป็นราวนิดนึงเพราะว่าอย่างน้อยเราก็เป็นคนของสังคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตกลงตัดสินใจแต่งงานเพราะว่าพอแต่งงานปุ๊บแฟนขอให้ท้องเลยโอ้โหเปิดปุ๊บติดปั๊บเลยแล้วมันเปิดปุ๊บติดปั๊บเหมือนที่คิดไหมพี่พี่ใช้วิธีวิทยาศาสตร์เลยทันทีเนื่องจากวัยพี่แต่งงานอายุค่อนข้างสูงค่ะ35เพราะฉะนั้นพี่ก็เลยแบบว่าอ่ะปรึกษาหมอเลยในเมื่อคุณอยากได้อย่างนี้ตกลงแต่งแน่นะพอตกลงปุ๊บพิมพ์การ์ดปุ๊บพี่ก็หาหมอเลยหาหมอตั้งแต่เริ่มพิมพ์การ์ดเลยเตรียมการมาเลยไม่แล้วพี่ไม่คิดหรอว่าเอ๊ะเราลองวิธีธรรมชาติมันก็อาจจะได้ผลเลยนะอายุปานนี้แล้วอะค่ะพี่ก็กลัวเดี๋ยวลองไปลองมาก็จะล่อไป40ก็ยังจะไม่มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอดีเป็นคนจีนก็อยากจะได้ลูกชายด้วยอ๋ออยากเลือกเพศอยากเลือกเพศด้วยมันหลายอย่างความต้องการสูงเพราะฉะนั้นก็เลยทำแนววิทยาศาสตร์ก็คือเด็กหลอดแก้วค่ะก็เลยไปปรึกษาคุณหมอพอปรึกษาคุณหมอเนี่ยช่วงที่ไปตอนแรกเนี่ยก็ไม่รู้ว่าตัวเองมีปัญหาหรือว่าใครมีปัญหาเมื่อไปปรึกษาได้สักรู้สึกทำไปครั้งแรกถึงได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยฝ่ายชายมีปัญหาค่ะก็จริงๆแล้วคุณหมอบอกว่าในกรุงเทพเนี่ยส่วนมากจะเป็นแบบนี้กันเยอะก็คือผู้ชายและผู้หญิงเนี่ยเครียดพอเครียดมากเนี่ยทำให้ฮอร์โมนแล้วก็อะไรๆเนี่ยไม่สามารถที่จะมีลูกได้ขั้นตอนในการเริ่มรักษามันมีความยากลำบากยังไงบ้างพี่แหม่มก็ต้องขยันหาหมอมากอย่างแรกเลยขยันที่ว่าต้องไปหาหมอทุกวันทุกวันค่ะทุกแล้วเราก็ต้องทำมาหากินนะพี่ทำมาหารับประทานด้วยหาหมอด้วยแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยบ้านพี่อยู่ฝั่งทนคุณหมอเนี่ยอยู่พระราม9คิดดูว่าพี่นั่งรถนี่พี่หลับเลยอ่ะแบบโอ้โหมันนานมากแล้วก็หานานมากแล้วก็ไปหาในช่วงที่ไปหาทุกวันเนี่ยก็คือไปเขาเรียกว่าเตรียมความพร้อมของฮอร์โมนแล้วก็รังไข่ก็ต้องมีการฉีดยามีการเจาะตรวจเลือดอะไรอย่างเงี้ยทุกวันเลยจนพี่เนี่ยแบบบอกตรงๆว่าตอนนี้เห็นเข็มแล้วแยงอะค่ะโดนไปหลายเข็มแล้วโอ้โหไม่รู้กี่จึกหรอค่ะอ้าวครั้งหนึ่งผ่านไปแล้วก็ไม่สำเร็จไม่สำเร็จไม่สำเร็จครั้งแรกเนี่ยไม่สำเร็จเพราะว่าเพิ่งรู้ว่ามีปัญหาทางฝ่ายสามีคือโชคดีในกรณีพี่เนี่ยโชคดีคือพี่ไม่มีปัญหาอะไรถ้าผู้หญิงมีปัญหาเนี่ยจะช้ากว่านี้อีกมาก
แต่ว่าทางพี่เนี่ยฝ่ายหญิงไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่การเตรียมพร้อมของผู้ชายก็คุณหมอก็เลยบอกงั้นเปลี่ยนใหม่ก็เอาเชื้อของฝ่ายชายแล้วก็ไข่ของฝ่ายหญิงเนี่ยออกมาผสมกันข้างนอกจนกว่าเขาจะเกิดเป็นตัวแล้วค่ะเป็นตัวอ่อนแล้วนะเราพูดเหมือนไข่ไก่อย่างเงี้ยนะนึกง่ายๆเป็นตัวอ่อนแล้วจึงฉีดกลับเข้าไปฝังที่มดลูกผู้หญิงค่ะให้มาเกาะที่มดลูกเราในช่วงนั้นก็มีปัญหาอีกว่าท่อที่จะนำน้ำเชื้อเข้าไปเนี่ยค่ะตีบคือท่อของผู้หญิงท่อของพี่ตีบทีนี้ก็แล้วแต่คนแล้วแต่คนของพี่เนี่ยค่อนข้างเล็กคุณหมอก็จะต้องทำการขยายพระเจ้าคะลูกคะกว่าจะเกิดมาเนี่ยนะคะกว่าจะคัดของคุณพ่อมาเอาคุณแม่ได้แล้วจะฉีกเข้าไปท่อไม่เป็นใจไม่เป็นใจอีกก็ต้องไปขยายท่ออีกแล้วตอนช่วงที่เอาเตรียมไข่เนี่ยค่ะก็ฉีดฮอร์โมนทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นฉีดจนคุณหมอบอกคุณไม่ต้องมาแล้วไปฉีดโรงพยาบาลใกล้ๆดีกว่าเพราะว่ามันไกลมากแล้วเดินทางนี้คุณหมอสงสารก็ให้ฉีดใกล้ๆบ้านแล้วพอไข่พร้อมก็ต้องไปทำการดูดไข่ออกมาก็ตื่นแบบรู้สึกจะวางยาสลบนะถ้าจำไม่ผิดนะแล้ววันรุ่งขึ้นเนี่ยโอ้โหปวดมากเหมือนใครไปขยี้ขยำบิดอยู่ในท้องคุณอ่ะอ๋อเพราะต้องดูดเอาไข่ออกมาพอครั้งที่1ผ่านไปครั้งที่2จะฉีดเข้าไปแล้วหลังจากขยายท่อค่ะขยายท่อแล้วครั้งที่2เป็นไงคะครั้งที่2ก็ไม่ติดก็ไม่ติดอีก3ครั้งครั้งที่3ครั้งที่3เนี่ยเป็นครั้งที่หวังมากเพราะคิดว่าน่าจะติดเพราะว่าเหมือนแค่เอ้ยแก้ปัญหาได้แล้วไปเปาะๆใช่มั้ยครั้งเนี้ยมันต้องได้แน่ๆเลยแล้วก่อนที่คุณหมอจะฉีดคุณหมอยังมีลูกเล่นเยี่ยมลูกก่อนมั้ยครับให้แบบไว้ส่องกล้องดูว่านี่นะเดี๋ยวผมจะฉีด3ฟองนี่เข้าไปนะอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ดีใจแล้วมันมีความรู้สึกเหมือนว่าตัวเองติดแน่ๆก็กลับมาบ้านพอฉีดเสร็จก็บิ้วอารมณ์เลยว่าท้องแน่อะไรแน่อย่างเงี้ยค่ะจนถึงกำหนดว่าใกล้ๆที่เราจะมีรอบเดือนก็ลุ้นว่าจะติดไม่ติดก็รู้สึกอุ๊ยตายท้องตึงอะไรตึงไปหมดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกจะเลยไปวัน2วันเองเลือดก็มาร้องไห้เหมือนประหนึ่งว่าเราเสียเข้าไปอะค่ะซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่ก็คือการไม่ติดธรรมดาแต่ว่าหวังด้วยความหวังของเราเราก็แบบโอ้โหเสียใจร้องไห้แบบร้องไห้แบบโทรศัพท์จำได้ว่าโทรศัพท์หาแฟนเนี่ยป้าไม่ได้แล้วแล้วก็แบบร้องไห้พอครั้งที่3ผ่านไปคิดไหมแบบไม่เอาแล้วมันยากแล้วสงสัยเขาคงไม่มาแล้วพี่ท้อพี่ท้อพี่ท้อแล้วก็คุณหมอก็เห็นว่าพี่ท้อพี่อาจจะท้อมากกว่าคุณแม่คนอื่นอาจจะเป็นเพราะพี่แบบตั้งความหวังไว้สูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอก็บอกพักสักเดือนนึงไหมให้คุณสบายสบายใจก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาทำใหม่พี่ก็เลยพักแล้วก็ช่วงนั้นพี่ก็ทำใจค่ะใจก็พักไปสักเดือนนึงค่ะแล้วครั้งที่4ก็เกิดขึ้นครั้งที่4ก็สำเร็จโอ้โหซึ่งเป็นอะไรที่พี่คิดว่าของพี่เนี่ยสั้นมากนะคะพอรู้ว่าปุ๊บว่าติดละมีลูกอยู่ในท้องแล้วคนรอบข้างเราตัวเราเป็นยังไงบ้างทำใจให้สบายอย่างเดียวคือแบบตอนนั้นมีความสุขแล้วมีความรู้สึกว่าทุกคนแบบโอ้เรามากแล้วทุกคนก็แบบว่าอู้แบบว่าเหมือนไข่ในหินจริงๆก็เป็นช่วงที่มีความสุขที่สุดก็ไม่ได้ทำงานแล้วก็ไปทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำแบบไปเรียนแกะสลักเรียนอะไรอะไรต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อไปทำอะไรเบาๆเบาๆค่ะแบบให้ใจเราสบายแบบไม่คิดมากไม่เครียดแพ้ไหมพี่มหัศจรรย์อย่างมากมากเลยมากเลยกี่เดือนคะพี่3เดือนคอยาวเป็นยีราฟเลยค่ะไม่กินอะไรไม่ได้ทานอะไรไม่ได้เลยแม้แต่น้ำเปล่าก็อาเจียนโอ้โหแล้วทำไงเราก็ต้องบำรุงลูกค่ะแล้วคุณหมอขู่มากคุณหมอบอกว่าคุณต้องทานมากๆเพราะว่าลูกแฝดถ้าคุณทานน้อยเนี่ยเขาจะแย่งกันแล้วจะไม่พอพี่ก็เอาไงล่ะ3เดือนแรกทานอะไรไม่ได้เลยแล้วเหม็นสามีโอ้ตาย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 เหม็นใครไม่เหม็นโอ้หลายคนเป็นนะแปลกนะคะอยู่ใกล้ไม่ได้เลยเหม็นแบบมันเป็นกลิ่นอะไรที่มันเหม็นน่ะแล้วก็ต้องหนีเลยนะพี่ย้ายไปอยู่บ้านกลับไปอยู่บ้านพี่เลยนะโธ่น่าสงสารเนาะสงสารทั้งสามีทั้งพี่นะใช่แล้วตอนนั้นก็อยากมีคนดูแลแต่คนที่จะต้องดูแลไม่เอาฉันเหม็นมันเหม็นนะมันเหมือนแบบมันมีกลิ่นไปหมดเลยค่ะแม้กระทั่งเตียงนอนที่นอนด้วยก็มีกลิ่นโอ้ก็ไม่ได้เลยก็ไม่ได้เลยแล้วสามีแพ้ด้วยไหมคะสามีไม่เป็นไรค่ะสามีไม่เป็นอะไรเลยแพ้ภรรยาอย่างเดียวแต่3เดือนนั้นก็ดูแลกันอย่างห่างๆอาจจะแบบส่งข้าวส่งของก็แค่3เดือนพอเข้าเดือนที่4ก็ปกติค่ะก็รับประทานทีนี้โอ้โหสนุกเลยแ
คิดคุณจะบอกแม้ติดแล้วสบายแล้วทุกคนดูแลเอาใจใส่คิดว่าหมดเรื่องหมดราวแล้วที่ไหนได้จะคลอดก็ยังมีปัญหาจะคลอดก็มีปัญหามันเกิดอะไรขึ้นคะตอนอยู่มานี่ก็ไม่มีอะไรก็สนุกสนาน enjoy everything นะคะสนุกมากใกล้ๆคลอดคุณหมอก็นัดวันแล้วว่าจะคลอดวันนี้วันนี้วันนี้ดีดีก่อนคลอดสัก10วันนะคะบวมไปหมดทั้งตัวเลยบวมแล้วก็นอนไม่ได้แต่ไอ้อันนอนไม่ได้เนี่ยเป็นมาตั้งแต่ประมาณ6เดือนแล้ว2คนหนักมากเราหนักหนักมากแล้วพี่เนี่ยเค้าพี่เนี่ยตัวเล็กแล้วแล้วของเค้าเนี่ยประมาณ20ขึ้น20กว่ากิโลแล้วอยู่ที่ลูกหมดเลยไม่ได้อยู่ที่พี่ตัวพี่เนี่ยไม่บวมไม่อะไรเลยไม่ได้ขยายอะไรเลยทุกคนบอกว่าเหมือนเธอใส่ท้องเล่นเล่นละครเล่นละครบอกเหมือนอย่างเงี้ยมันอยู่ดีๆก็ใหญ่มากก็นอนไม่ได้พี่ต้องนอนอย่างเงี้ยค่ะพี่นอนโซฟาอย่างเงี้ยค่ะ2ตัวแล้วพี่ก็นอนเพราะมันหายใจไม่ออกมันเพราะว่าเวลานอนปุ๊บจะมีความรู้สึกว่าเค้าทับอย่างเงี้ยค่ะตลอดแล้วก็จะซื้อเตียงโรงพยาบาลมาก็จะใช่ที่นะเราก็จะไม่ได้ท้องกันบ่อยๆอะไรเงี้ยก็ทนไปพอใกล้ๆสักประมาณ10กว่าวันหายใจไม่ได้แล้วก็อะไรไม่ได้เลยก็คุณหมอบอกงั้นคุณนอนโรงพยาบาลเลยมานอนคอยค่ะแล้วก็คุณหมอนัดคลอดวันที่14อู้14ไหนคะกุมภาพันธ์วาเลนไทน์เอาลูกมาวันแห่งความรักเลยกะเลยแต่ปรากฏว่าวันที่11ปัสสาวะไม่ได้ค่ะโอ้โห1วันเต็มๆไม่ออกเลยไม่ออกเลยหนักมันก็จะหนักแล้วก็มันก็ปวดแล้วมันก็ไม่ออกท้องก็หนักอยู่แล้วก็ยังนี่ยังปัสสาวะอีกทั้งวันโอ้โหคุณหมอก็มาดูอีกทีคุณหมอบอกว่าไม่ได้แล้วเด็กเนี่ยเค้าไม่ดิ้นแล้วเพราะว่าเค้าโตมากคือเค้าใหญ่จนเค้าไม่มีที่ให้ดิ้นแล้วต้องผ่าออกแล้วโอ้ก็เลยผ่าออกค่ะวินาทีแรกที่เห็นหน้าลูกคู่เลยแฝดคู่มาเลยเอามาให้พี่ดูเลยพอคลอดเสร็จตอนนั้นวินาทีแรกนั้นเราได้เห็นลูกเราที่รอคอยมานานนานไม่รู้จะบรรยายยังไงในชีวิตนะไม่รู้จะบรรยายยังไงแล้วมันเป็นความรู้สึกที่มันมีความสุขที่สุดแล้วลูกคือสิ่งที่มหัศจรรย์ที่สุดในโลกพี่เชื่อว่าคุณแม่ทุกคนต้องเป็นแบบนี้คือเขาเล็กมากเลยค่ะหนูค่ะตัวนิดเดียวค่ะเหมือนไม่มีขาไม่มีแขนแล้วห่อมาแล้วโผล่มาแต่หน้าเล็กๆแล้วก็แบบเขาบอบบางมากแล้วก็สวยที่สุดในโลกนะลูกเรานะคนเป็นแม่นะจริงๆลูกเราสวยลูกเราหล่อที่สุดทุกคนพ่อแม่ทุกคนจะเป็นอย่างนี้หมดลูกฉันเนี่ยสวยที่สุดการที่ได้เป็นแม่นี่มันเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่จริงๆหัวใจของคนที่เป็นแม่นี่คืออะไรคะใครถามพี่ทุกครั้งนะพี่ก็จะบอกเลยว่าคำว่าแม่เนี่ยมันเป็นคำที่ยิ่งใหญ่เป็นตำแหน่งที่ยิ่งใหญ่และเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่สามารถที่จะบรรยายได้ค่ะมันต้องเป็นเองแล้วคุณจะรู้ว่ามันยิ่งใหญ่ขนาดไหนมันทุกสิ่งทุกอย่างเราสามารถทำให้ลูกได้อะค่ะมันคือทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆสุดท้ายค่ะพี่แหม่มค่ะกว่าจะเป็นแม่ในวันนี้กว่าจะเป็นแม่ของลูก2คนที่น่ารักแสนสน2คนนี้ได้มันยากเหลือเกินเชื่อว่ายังคงมีคุณแม่อีกหลายคนที่เขายังไม่ประสบความสำเร็จพี่แหม่มอยากให้กำลังใจเขานิดนึงค่ะเชิญค่ะก็อยากจะเป็นกำลังใจให้นะคะว่าอย่าพึ่งท้อนะคะแล้วก็สิ่งที่ดีที่สุดคือทำใจค่ะสำหรับกรณีของแหม่มเนี่ยแหม่มทำใจโดยการที่คิดว่าถ้าเขาจะเกิดมาอยู่กับเราแล้วเขาจะแบบว่าได้รับแต่สิ่งดีๆถ้าเขามีบุญก็ให้เขามาอยู่กับเราแต่ถ้าเขาอยู่กับเราแล้วเขาไม่มีความสุขถ้าเขาต้องมาแล้วทุกทรมานก็อย่ามาเราก็ทำใจไปด้วยในตัวค่ะนะคะวันนี้ค่ะเราได้รับรู้เรื่องราวกว่าคนที่จะเป็นแม่เนี่ยคนนึงมันยากมันเย็นซะเหลือเกินยังไงนะคะรายการชูรสชูรสก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่ทุกท่านขอบคุณโดยเฉพาะถ้าเราพูดก็คือแม่ตัวเองและก็ต้องขอบคุณคนที่เกิดมาเป็นแม่ทุกคนเพราะคุณคือคนที่เสียสละอย่างที่สุดแล้วแล้วก็บอกแล้วว่าคนเป็นแม่นั้นยิ่งใหญ่จริงๆค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะสำหรับพี่แหม่มทิติมาสังคพิทักษ์ค่ะขอบพระคุณค่ะแล้วก็ขอบพระคุณสถานที่นะคะร้านขนมค่ะสุขุมวิท49นะคะช่วงนี้หมดเวลาของกะละแมและมุมมองแห่งรักแล้วติดตามชูรักชูรสช่วงต่อไปค่ะอยากให้กำลังใจนะคะว่าคือไม่ต้องท้อนะคะแล้วก็อดทนค่ะต้องอาศัยความอดทนแล้วก็ถ้าเรามีความตั้งใจจริงว่าเราอยากจะมีเขาเพื่อมาเติมเต็มในครอบครัวนะหลังจากที่มีเจ้าจ๋าแล้วเนี่ยครอบครัวเราเกินร้อยจริงๆนะคะสิ่งอะไรที่เราคิดว่าพอแล้วถึงแม้เราไม่มีลูกเราก็โอเคอยู่ได้อย่างมีความสุขเราคิดว่าไม่ใช่เลยนะคะถ้าเรามีโอกาสเรามีลูกได้เนี่ย
มันคืออะไรที่สุดยอดของครอบครัวของชีวิตของการแต่งงานนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องท้อนะคะแล้วก็อดทนแล้วมีความตั้งใจแล้วก็พยายามที่จะต้องคุยกันนะคะระหว่างสามีภรรยาว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรความร่วมมือต้องมีกำลังใจต้องมีนะคะบางคู่ที่มีบทยากนะคะก็อย่าเพิ่งท้อแท้นะครับพยายามก็ลองดูหลายๆวิธีนะครับพักหลังนี่ก็ทางด้านแพทย์นี่ก็พัฒนามากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็หวังว่าสำหรับท่านที่มีบทยากนะก็พยายามนะครับพยายามอย่าท้อแท้ทราบว่าทำไมคนสมัยใหม่ถึงมักเลือกคำว่าประสบการณ์มากกว่าคำว่าบริสุทธิ์คะถ้าเลือกระหว่างผู้ชายที่เคยมีประสบการณ์มาก่อนกับผู้ชายที่ไม่เคยมีประสบการณ์สมมติสองคนดีเท่ากันทุกอย่างเหมือนกันจะเอาคนไหนเอามีประสบการณ์มาก่อนเอาครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณผู้ชมหายปัญหารับวัยรุ่นกลับมาพบคุณผู้ชมอีกครั้งแล้วครับครั้งนี้เราอยู่ที่โรงเรียนสตรีภูเก็ตครับจังหวัดซึ่งได้ชื่อว่าไข่มุกแห่งอันดามันครับสวยงามทั้งธรรมชาติและน้ำใจของผู้คนครับเรามาโดยคำเชิญองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตครับโดยความร่วมมือของสายการบินนกแอร์ครับซึ่งให้เราเหินฟ้าอย่างนุ่มนวลมาที่จังหวัดนี้เพื่อที่จะตอบคำถามของน้องๆ นะครับในเรื่องของปัญหาที่ไม่รับนะครับเดี๋ยวนี้เรื่องเกี่ยวความรักเดี๋ยวเกี่ยวกับเรื่องเพศนอกจากนี้แล้วเรายังรับความร่วมมือจากศูนย์เวชศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏและสโมสรโรตารี่จังซิรอนครับซึ่งทำให้เรามีโอกาสมาอยู่ที่นี่ครับเพราะคุณขอมาครับเมื่อคุณขอมาเราก็มาแล้วและเราก็จะตอบคำถามนะครับของน้องๆนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของเยาวชนในจังหวัดภูเก็ตสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านที่จะได้ความรู้ไปด้วยน้องท่านใดครับอยากจะถามเป็นท่านแรกครับคนอ้วนเนี่ยเวลามีเพศสัมพันธ์แล้วจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะที่ถามนี่ถามคนอ้วนทั้งชายและคนอ้วนทั้งหญิงหรือเปล่าครับค่ะการมีความสัมพันธ์สมมุติว่าผู้ชายอ้วนผู้หญิงอ้วนเขาก็มีความสัมพันธ์ได้บางท่วงท่าครับนะบางท่วงท่าคืออาจจะไม่ได้มีความสัมพันธ์กันได้ทุกท่วงท่าเหมือนคนผอมๆเจอคนผอมๆเห็นไหมครับเพราะนั้นบางท่วงท่าแต่ก็เหลือไม่มากนักนะครับในกรณีที่ถ้าเกิดท่านเป็นคนอ้วนและถ้าเกิดมีความสัมพันธ์ไม่ได้อันนี้อาจจะต้องไปปรึกษาคุณหมอที่มีความชำนาญด้านนี้เพื่อความลึกซึ้งแต่เพราะว่าคือที่คนกลัวมากๆก็เช่นผู้หญิงพร้อมๆจะแต่งงานกับผู้ชายอ้วนๆได้ไหมเขาจะทำให้เราแบนเป็นกล้วยปิ้งไหมเนาะคำตอบก็คือว่าถ้าเกิดว่าเรากลัวเขาทำให้เราเป็นกล้วยปิ้งเราก็เป็นฝ่ายอยู่ด้านบนซะก็บทเรื่องจริงไหมครับหรือถ้าเกิดว่าภูเขามันขึ้นข้างบนมันหนักนักก็จับมันตะแคงซะก็โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นคนอ้วนจะแต่งคนผอมคนผอมจะแต่งคนอ้วนคนอ้วนจะแต่งงานกับคนอ้วนก็เรื่องธรรมดาธรรมดาไม่มีอันตรายอะไรขอให้รักกันให้จริงจังจริงใจก็โอเคไหมครับอยากทราบว่าทำไมคนสมัยใหม่จึงมักเลือกคำว่าประสบการณ์มากกว่าคำว่าบริสุทธิ์คะอ๋อเดี๋ยวนะครับอย่าเพิ่งลงถ้าเลือกระหว่างผู้ชายซึ่งเคยมีประสบการณ์มาก่อนกับผู้ชายซึ่งไม่เคยมีประสบการณ์สมมติสองคนดีเท่ากันทุกอย่างเหมือนกันจะเอาคนไหนตัดสินใจยากไหมยากค่ะถ้าผู้ชายเขาตัดสินใจง่ายเห็นไหมครับถ้าคำถามนี้นะไปถามผู้ชายนะถ้าผู้ชายเลือกได้เขาเลือกคนไหนครับบริสุทธิ์เขาเลือกบริสุทธิ์เดี๋ยวผมจะตอบให้ว่าทำไมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่ผู้หญิงแล้วมักอยากจะขอเป็นคนแรกหรือคนสุดท้ายคนสุดท้ายแต่เป็นคนแรกด้วยดีไหมดีแต่มันหายากหาง่ายหายากหายากเพราะอะไรเพราะผู้ชายชอบไปหาประสบการณ์ก่อนใช่ไหมครับเพราะเขากลัวว่าถ้าเขาจะไม่มีความสัมพันธ์ผู้หญิงเขาเงงงานแล้วผู้หญิงจะดูถูกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผู้หญิงหลายต่อหลายครั้งเขามักจะเจอชายผู้มากด้วยประสบการณ์มาก่อนแต่ถ้าเกิดไปเจอชายที่ยังไม่มีประสบการณ์ก็ไม่เป็นไรซื้อหนังสือมาอ่านกันก็ได้นะเอาไปตัดสินใจได้อย่างผู้ตั้งนานเนี่ยเอามีประสบการณ์มาก่อนเอาครับขอบคุณครับผู้ชายหลายต่อหลายคนเริ่มมีความหวังเลยครับว่าน้องๆรุ่นใหม่เขาบอกว่าผู้ชายเท่าไหร่เท่ากันไม่เป็นไรขออย่าให้มีโรคมาติดใช่ไหมจ๊ะค่ะ
โอเคเพราะนั้นผู้ชายทั้งหลายถ้าเกิดจะไปทำอะไรแบบนั้นก็นึกถึงคนที่จะรอแต่งงานกับคุณว่าอย่าโรคไปติดเธอเพราะเธอให้อภัยคุณแล้วแล้วถ้าเกิดจะให้ดีครับพวกคุณก็จะต้องให้อภัยในความผิดพลาดของคุณผู้หญิงเหมือนกันถ้าพวกเธอผ่านประสบการณ์มาก่อนเพราะนั้นอยากจะเรียนน้องๆว่าบางเรื่องเนี่ยนะครับประสบการณ์นี่ดีเรื่องการทำงานเรื่องอะไรต่างๆแต่ในเรื่องของการจะมีความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงนี่ตอบแบบนักวิชาการเลยนะครับว่าประสบการณ์ไม่มีความจำเป็นนะครับเรียนรู้กันได้เพราะว่าปัจจุบันนี้ชายผู้มากในประสบการณ์อาจจะมี2กรณี1เขาก็ฟันน้องแล้วก็ทิ้งต่อไปเพราะเขาจะหาประสบการณ์ต่อ2ถ้าเขามีประสบการณ์มาฝากเราเนี่ยเขาก็อาจจะมีประสบการณ์ที่เขาชื่นชอบแต่เราไม่ได้เป็นแบบที่เขาชอบก็อาจจะเกิดปัญหาสู้ไปเจอคนที่มีประสบการณ์ยังไงมันก็ใหม่เสมอใช่ไหมครับตกลงเปลี่ยนใจยังเปลี่ยนใจแล้วเห็นไหมครับมันต้องมีเหตุมีผลนะครับเพราะฉะนั้นประสบการณ์และไม่ประสบการณ์ไม่สำคัญครับสำคัญว่าปลอดภัยหรือเปล่าครับคุณผู้ชมทางบ้านครับจำไว้นะครับการปรึกษาก่อนสมรสอาจจะสายไปแล้วครับเดี๋ยวนี้ต้องปรึกษาคุณหมอก่อนจะมีเพศสัมพันธ์ใช่ไหมครับน้องๆเห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยเอาละครับคนต่อไปครับเชิญครับอยากทราบว่าการที่เป็นคนรักร่วมเพศจะผิดหรือไม่มีผลกระทบหรือผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรแล้วก็เมืองไทยจะมีโอกาสที่จะให้คนจะไอ้คนรักร่วมเพศจดทะเบียนสมรสกันได้หรือไม่ครับความจริงอยากจะเรียนน้องๆนี้ครับว่าคำว่ารักร่วมเพศเนี่ยนะครับปัจจุบันเขาไม่ใช้แล้วเขาใช้ว่าพวกที่เป็นเพศทางเลือกก็คือเลือกเพศเดียวกันถามว่าจะทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษไหมมันคงเป็นพิษไปไม่มากกว่าคนธรรมดาหรอกนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดผู้หญิงมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงขยะมันก็น้อยกว่าผู้ชายมีความสัมพันธ์กับผู้ชายใช่ไหมครับส่วนคำถามเรื่องการจดทะเบียนนะครับการจดทะเบียนสมรสเนี่ยนะครับมีบางประเทศยอมให้คนที่เป็นเพศเดียวกันจดทะเบียนได้แล้วเช่นประเทศออสเตรเลียประเทศแคนาดาประเทศสองประเทศนี้เขาค่อนข้างที่เขาเรียกว่าริเบเรตหรือว่าหัวก้าวหน้าอะไรหน่อยแต่ประเทศทางยุโรปบางประเทศก็ให้แต่ผมจำไม่ได้นะครับงั้นกฎหมายนั้นจะเปิดสำหรับบางประเทศนะครับบางประเทศยังไม่เปิดนะครับทีนี้ถ้าเกิดเรามานั่งนึกว่าถ้าเราเป็นคนไทยเราไปจดที่ต่างประเทศจะใช้ได้หรือเปล่าก็คงจะตอบยากเหมือนกันนะครับนะถามว่าทำไมยังไม่ให้จดนะครับถ้าคุณอยู่ชอบในประเทศไทยคุณจดไม่ได้นะครับถึงคุณแปลงเพศแล้วคุณก็จดไม่ได้สมมติว่าคุณแปลงเพศเป็นผู้หญิงคุณก็ยังเป็นนายอยู่นะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายในการจดทะเบียนสมรสระหว่างชายรักชายและหญิงรักหญิงนั้นเป็นลักษณะเฉพาะของบางประเทศเท่านั้นนะครับคนต่อไปครับจริงหรือเปล่าคะที่ว่าคนชอบนั่งสันขาต้องเซ็กจัดคะยกหนึ่งเขาบอกถ้าผู้หญิงนะผากกว้างๆนี่เซ็กจัดคำตอบก็คือไม่จริงครับไม่ต้องหัวเราะครับอีกยกหนึ่งเขาก็บอกว่าผู้ชายที่ก้นปอดๆก้นแฟบๆเนี่ยเซ็กจัดซึ่งก็ไม่จริงครับนะต่อมาก็บอกว่าถ้าผู้หญิงเนี่ยนะครับเดินขาทางๆแปลว่าเรียบร้อยมาแล้วก็ไม่จริงครับนะครับนั้นไอ้เรื่องที่มันจะจัดไม่จัดเนี่ยดูรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยบอกไม่ได้นะครับเพราะว่าลักษณะการเดินลักษณะอะไรต่างๆก็เป็นเฉพาะตัวบุคคลนะครับบางคนนั่งไขว่ห้างกระมิดกระเมียนไอ้พวกนี้จัดครับบางก็มีบางคนนั่งทีนี้ป้องร้องเลยไม่เกิดอยากมีเซ็กก็มีครับเพราะว่าลักษณะพวกนี้นี่คงจะบอกยากน้องๆก็คงจะต้องรู้ว่าไอ้เรื่องเกี่ยวกับการมีความสัมพันธ์ทางเพศครับการอยากจะมีเรื่องอะไรต่างๆพวกนี้มันเป็นสัญชาตญาณพื้นฐานมนุษย์เป็นความอยากรู้อยากเห็นอะไรต่างๆคนโน้นคนนี้นะครับเราจึงต้องรู้ว่าอยากรู้นะครับเราก็ศึกษาดูได้อ่านหนังสือได้แต่บางเรื่องบางราวซึ่งรู้แล้วนะครับนำไปใช้ประโยชน์ได้ก็ดีครับบางอย่างนำไปใช้ประโยชน์ไม่ได้นะครับก็รู้ไว้เฉยๆก็พอครับมีใครมีคำถามอะไรอีกไหมครับถ้าเกิดว่าไม่มีนะครับเข้าใจว่าถ้าคุณผู้ชมทางบ้านนะครับติดตาม3สัปดาห์ติดต่อกันคงได้ความรู้ครับจากน้องๆซึ่งเป็นตัวแทนของเยาวชนจากจังหวัดภูเก็ตนะครับเพราะพวกเรานะครับทีมงานชูรักชูรสได้มาที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อจะตอบคำถามที่ไม่รับครับเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนครับวันนี้ครับลาไปแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับใครที่ถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีบุตรยากโดยปกติก็เป็นข้อตกลงของทั้งสองท่านนะครับว่าอยากจะมีบุตรเลยหรือเปล่าค่าใช้จ่ายไล่ตั้งแต่ที่บอกว่าเอาอะไรนะฮะอุลตราซาวด์ตรวจดูวันไข่ตกปุ๊บแล้วก็ให้ไปทำงานบ้านไล่มาถึงขั้นที่6เนี่ยมันเรนจ์ตั้งแต่กี่พันบาทจนถึงกี่แสนบาทครับป๊า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 ป๊
ได้ฟังประสบการณ์ตรงจากคนอยากเป็นแม่นะคะคุณแหม่มทิติมาในมุมมองแห่งรักกันไปแล้วนะคะว่ากว่าจะได้เป็นแม่คนเนี่ยต้องทนเจ็บทนปวดนับครั้งไม่ถ้วนทีเดียวนะคะแล้วก็กว่า120ของผู้หญิงที่มีปัญหาเรื่องการมีบุตรยากเนี่ยเป็นผลมาจากเรื่องฮอร์โมนแปรปรวนค่ะซึ่งทำให้วิทยาการทางการแพทย์ต้องเข้ามาช่วยเหลือกันค่ะครับและสรีระที่ซับซ้อนของผู้หญิงนั้นนะครับทำให้บางท่านนี้ต้องพบกับสภาวะที่เจ็บปวดแทบจะขาดใจเลยนะครับและเธอเหล่านั้นจะต้องมาอดทนกับอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาถอดรหัสชีวิตนะครับกับสูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะมีบุตรยากนะครับนายแพทย์หม่อมราชวงศ์ทองทิพย์ทองใหญ่นะครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับจะเรียกคุณชายหรือคุณหมอหรือคุณชายหมอเรียกคุณหมอแล้วกันนะครับคุณหมอทองทิพย์ครับก็ขอต้อนรับคุณหมอเข้าสู่ชูรักชูรสครั้งแรกที่เราจะคุยเรื่องภาวะมีบุตรยากนี่ครั้งแรกต้องเรียกว่าคุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงในด้านนี้อย่างมากเป็นที่รู้จักกันนะคะแล้วก็จริงๆเป็นครั้งแรกที่เราจะคุยกันละเอียดใครที่ถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีบุตรยากอะไร define อะไรคือสามารถพิสูจน์ได้ว่าคนนี้มีบุตรยากอะไรเป็นหลังจากที่ผู้ชายกับผู้หญิงแต่งงานเป็นสามีภรรยากันนะครับโดยปกติก็เป็นข้อตกลงของทั้งสองท่านนะครับว่าอยากจะมีบุตรเลยหรือเปล่านะครับในกลุ่มของคนไข้ที่หรือคู่สมรสที่พร้อมจะมีบุตรเลยเนี่ยการแพทย์ก็กำหนดไว้ว่าถ้าอายุของคุณผู้หญิงต่ำกว่า35ปีนะครับแต่งงานกันอยู่กินกันฉันสามีภรรยาโดยไม่ได้คุมกำเนิดการแพทย์ให้เวลา1ปีถ้าไม่มีบุตรถือว่าต้องตรวจละคิดว่าอาจจะมีปัญหามีบุตรยากแล้วแต่ถ้าคุณผู้หญิงอายุเกินกว่า35ปีขึ้นไปเนี่ยการแพทย์ให้แค่6เดือนครับเพราะโอกาสจะเกิดปัญหาหรือมีบุตรยากโดยธรรมชาติเองเนี่ยก็เป็นไปได้สูงแล้วฉะนั้น6เดือนไปแล้วถ้ายังไม่ได้คุมกำเนิดและยังไม่มีบุตรการแพทย์บอกว่าไปพบแพทย์เถอะไปรีบตรวจดีกว่านะคะทีนี้ตัวสาเหตุที่ทำให้มีบุตรยากนี่ในระหว่างผู้หญิงที่อายุน้อยกับอายุมากจะต่างกันไหมคะจะต่างกัน2ประการด้วยกันครับในคนไข้ที่อายุน้อยเนี่ยมักจะดีทั้งคุณภาพของไข่แล้วก็ดีทั้งคุณภาพของฮอร์โมนปัจจัยของผู้หญิงมี2หลักมีไข่ที่ดีกับฮอร์โมนไข่เพื่อไปปฏิสนธิกับอสุจิและเกิดเป็นตัวอ่อนฮอร์โมนช่วยให้โพรงมดลูกมีความพร้อมสำหรับตัวอ่อนไปฝังตัวมันมีอยู่2ประการและคนไข้ที่อายุมากหรือคุณผู้หญิงที่อายุมากกว่า35ปีเนี่ยก็มักจะมีปัญหาทั้ง2ประการนี้คุณภาพของไข่แย่ลงโอกาสปฏิสนธิได้น้อยลงหรือปฏิสนธิแล้วเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะได้เด็กที่เกิดมามีความผิดปกติในเชิงของปัญญาอ่อนหรือผิดปกติทางโครโมโซมสูงขึ้นและขณะเดียวกันเนี่ยฮอร์โมนที่ช่วยในการฝังตัวก็น้อยลงด้วยในคนธรรมดาทั่วไปแม้กระทั่งบางทีอายุน้อยๆเคยมีบุตรง่ายเนี่ยครับพออายุเกิน35ปี40ปีขึ้นไปก็มียากเองคราวนี้สำหรับคนที่อยู่ในภาวะที่มีบุตรยากเนี่ยทางการแพทย์เดี๋ยวนี้มีความสามารถที่จะเข้าไปเขาเรียกอะไรนะมานิปิเลตให้เป็นจริงต้องพูดอย่างนี้เลยครับการแพทย์ก็ศึกษาครับว่าในการเจริญพันธุ์เนี่ยมีองค์ประกอบอะไรบ้างนับตั้งแต่มีไข่ที่ดีไข่ตกมาจากรังไข่ท่อนำไข่จับเซลล์ไข่เข้าไปในท่อวันนั้นมีเพศสัมพันธ์เชื้อสุจิเข้าไปปฏิสนธิได้กับไข่ในท่อมีการจะปฏิสนธิกันเป็นตัวอ่อนเราเรียกว่า1เซลล์ตัวอ่อนที่ระยะ1เซลล์ไซโกตหรือเปล่าไซโกตถูกต้องครับแล้วเจริญเติบโตไปเรื่อยเลยจนเป็น100ถึง120เซลล์ออกจากเปลือกเหมือนอย่างลูกไก่ออกจากเปลือกไข่เนี่ยครับไปฝังตัวในโพรงมดลูกฝังตัวได้ก็เกิดเป็นการตั้งครรภ์การแพทย์ศึกษาว่ากระบวนการธรรมชาติเป็นอย่างนี้แล้วก็พยายามจะนำกระบวนการธรรมชาติเนี่ยมาช่วยให้ดำเนินไปได้ดีเช่นปัญหาอุปสรรคที่ท่ออุดตันปัญหาอุปสรรคที่ปฏิสนธิไม่ได้ก็มาช่วยภายนอกครับเอาไข่จังไงรังไข่มาเลยดึงออกมาเลยเจาะออกมาเลยออกมาจากข้างนอกออกมาเลยครับเห็นเซลล์ไข่เลยอยู่ภายนอกร่างกายเอาอสุจิมาปฏิสนธิกับไข่คือให้มาเจอกันด้านนอกเลยนะฮะภายนอกร่างกายนะครับเจอกันไม่ได้ยังปฏิสนธิไม่ได้ก็ช่วยเลยครับเอาสเปิร์มตัวเดียวอสุจิตัวเดียวฉีดเข้าไข่ไปเลยครับนะครับจนสามารถปฏิสนธิได้การแพทย์ช่วยได้ปฏิสนธิแล้วเลี้ยงต่อจนถึงระยะสุดท้ายที่เรียกว่าบลาสโตซิสที่เลี้ยงต่อภายนอกไม่ได้แล้วถ้าเลี้ยงภายนอกเนี่ยก็จะเป็นเซลล์กระจัดกระจายกันไปแล้วต้องใส่คืนให้บลาสโตซิสเนี่ยไปฝังตัวเข้าไปในโพรงมดลูกก็ตั้งครรภ์
โดยเทคนิคใหม่ๆขนาดนี้ที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างคะเผื่อคุณหมอเล่าให้ฟังเผื่อหลายท่านติดตามวิทยาการนั้นที่เรียกว่าใหม่ๆในเรื่องการช่วยการรักษาผู้มีบุตรยากนะครับเรามี6วิธีทั้งโลกเนี่ยมี6วิธีวิธีที่1คือในคนที่ตรวจแล้วปกติทุกอย่างนะครับแล้วก็ให้กำหนดวันไข่โตให้ทีนี้เรามีเครื่องอัลตราซาวด์ดูเห็นไข่ใบเล็กๆจนไข่โตจนไข่ตกลงไปนี่แม่นเลยนะครับไม่ให้เดาเอานี่เลยเห็นเลยไม่ต้องมาวัดอุณหภูมิวันอะไรไม่ต้องเห็นอัลตราซาวด์เห็นเลยแล้วเสร็จแล้ววันนั้นก็ให้มีเพศสัมพันธ์เองคือให้ไปทำการบ้านให้ไปทำการบ้านหมอนะครับติวเข้มแล้วหนูกำหนดวันแม่นแล้วครับไปทำการบ้านวันนั้นถ้าตั้งครรภ์ได้โดยปกติการแพทย์ก็ให้ 3-6 เดือนเท่านั้นนะครับถ้าตั้งครรภ์ได้ก็ถือว่าโอเคปกติดีครับอันนี้วิธี1จบวิธี1นี่วิธี1ไม่สำเร็จเนี่ยการแพทย์บอกเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยไปมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมีได้ดีจริงไหมอสุจิเข้าไปจริงไหมก็ขอไปดูทางด้านคุณผู้ชายนั่นคุณผู้ชายก็คือขอเก็บสเปิร์มในวันไข่ตกเลยมาดูฝ่ายชายคัดกรองตัวที่แข็งแรงในกลุ่มที่แข็งแรงแล้วฉีดกลับเข้าโพรงมดลูกไปเราเรียกว่า IUI หรือมาจากคำเต็มว่า intrauterine insemination คือการฉีดเชื้ออสุจิที่คัดกรองแล้วเข้าโพรงมดลูกในวันไข่ตกนะวิธีนี้เรียกทั่วไปว่าการฉีดเชื้อนะครับหรือการผสมเทียมนะครับนั่นคือช่วยฉีดให้เลยวิธีนี้ก็ดีว่าเห็นแน่ๆครับว่าสเปิร์มดีไหมถ้าสเปิร์มไม่ดีก็บอกได้เลยตั้งแต่แรกเลยว่าที่คุณหมอฉีดเข้าไปวิธีระดับ2เนี่ยมันเจ็บปวดไหมครับคุณหมอไม่เลยครับเพราะว่าต้องนุ่มนวลมากใช้ท่อพลาสติกเล็กๆคัดเอาดูดฉีดเข้าไปทางช่องคลอดเลยใช่ไหมฉีดเข้าไปในโพรงมดลูกทางผ่านทางช่องคลอดไม่ได้ว่าฉีดทางผิวหนังนี่ไม่ใช่ไม่เลยโอเคเข้าใจเพราะฉะนั้นไม่มีเลือดออกเลยนะครับต้องใส่แบบนุ่มนวลมากและให้สุจิว่ายขึ้นไปไปเจอกับไข่ในท้องอันนี้คือใกล้เคียงธรรมชาติที่สุดแล้วใกล้เคียงที่สุดแต่ว่าดีกว่าว่าเห็นว่าอสุจิดีแน่งั้นการแพทย์ก็คิดกันมาเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยถ้าจับไม่ได้เนี่ยเราช่วยจับให้ซะเลยก็เกิดวิธีที่เราได้ยินกันปัจจุบันบ่อยๆครับว่า GIFT GIFT มาจากคำเต็มว่า Gamete Intrafallopian Tube Transfer แปลตรงตัวเลยการรักษาก็คือ Gamete นี่หมายถึงเชื้อกับไข่ครับค่ะเมลแกมีดเชื้อผู้ชายเนี่ยครับก็คือแกมีดผู้ชายไข่ก็คือแกมีดผู้หญิงแกมีดอินทราฟาโลเปียนทูบทรานสเฟอร์ก็คือเชื้อไข่ใส่ท่อฟาโลเปียนทูบก็ท่อท่อแปลตรงตัวเลยเพราะนั้นการรักษาวิธีนี้ก็คือกระตุ้นไข่ในผู้หญิงมีที่รังไข่ทางนี้เจาะออกมาเลยเจาะทางช่องคลอดนะครับอัลตราซาวด์เป็นตัวเจาะง่ายๆเห็นเลยเหมือนเจาะลูกโป่งใส่น้ำอันนี้เจ็บไหมฮะเราให้ยานอนหลับนิดหนึ่งเข้าใจครับนั่นคือผู้หญิงสบายตื่นขึ้นมาก็ไม่เจ็บผู้หญิงจะอยู่ในอาการที่ไม่รู้สึกตัวไม่เจ็บไม่เจ็บครับได้ไข่ออกมาคัดกรองเชื้อเหมือนกันจับมาเจอกันก่อนแล้วเอาไปใส่ท่อนี่เอาใส่ท่อเนี่ยจะยากยุ่งยากนิดหนึ่งก็คือว่าต้องเจาะรูเล็กๆที่หน้าท้องแต่ตอนนี้รูเล็กฮะ2 มิลถึง 3 มิลเท่านั้นต่อรูที่1เป็นกล้องเข้าไปดูรูที่2คีบปากคีบเล็กๆจับท่อขึ้นมารูที่3เป็นท่อเล็กๆเหมือนกันเอาไข่กับเชื้อที่เจอกันแล้วใส่ท่อให้โอ้โหใครเป็นคนคิดหนึ่งหมอเก่งจริงๆครับผมการแพทย์ก็พัฒนากันขึ้นมาเก่งจริงๆครับก็คือช่วยถึงขนาดแบบคิดกันอย่างเราจะมาก็เดี๋ยวไม่เจอกันครับก็จับมาเจอกันใส่ท่อซะเลยโอ้โหเพราะนั้นโอกาสท้องก็จะเยอะขึ้นในคนที่มีเชื้อมีไข่และท่อต้องดีครับแต่พวกที่ท่อไม่ดีก็ใช้วิธีนี้ไม่ได้ครับเพราะนั้นการแพทย์บอกถ้างั้นช่วยอีกหน่อยปฏิสนธิเถอะเมื่อกี้ที่คุณฮัทบอกว่าเป็นไซโกดไซโกดเป็นชื่อทางวิทยาศาสตร์ของตัวอ่อนหรือไข่ที่ปฏิสนธิแล้วภายใน24 ชั่วโมงแรกเซลล์เดียวอะไรเนี่ยนะฮะที่เซลล์เดียว1 วันนั้นถ้าไม่ปฏิสนธิเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาได้การแพทย์บอกถ้างั้นเจาะไข่กับเชื้อมาแล้วก็มาเลี้ยงไว้ก่อนวันนึงวันรุ่งขึ้นเชิญคนไข้มาเลือกตัวที่ปฏิสนธิแล้วเป็นไซโกตแล้วโอ้มีให้เลือกหลายอันเลยเหรอฮะมีไข่ที่ไม่ปฏิสนธิก็มีครับเขาเลือกยังไงคะเราเห็นเลยเห็นเลยเหรอว่าเซลล์ไข่เนี่ยจะมีนิวเคลียสอยู่นิวเคลียสเดียวค่ะที่คุณหมอบอกว่าให้ดูเนี่ยมันดูด้วยตาเปล่าไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็นครับดูด้วยกล้องจุลทรรศน์กล้องจุลทรรศน์ดูแต่ว่าเราจะเห็นว่าปฏิสนธิเลยก็คือว่าถ้าเราจะเห็นตัวที่ไข่ที่ปฏิสนธิแล้วเนี่ยจะมีนิวเคลียส2 นิวเคลียสคืออีกอันหนึ่งมาจากหัวสเปิร์มอันหนึ่งมาจากไข่นะครับเพราะนั้นก็จะมาปฏิสนธิกันเราดูในกล้องช้าจะเห็นเป็นเหมือน2 นิวเคลียสในไข่อันเดียวกันนี่คือไข่ที่ปฏิสนธิแล้วปฏิสนธิแล้วหรือตัวอ่อนระยะ1 เซลล์นั่นเองเราก็บอกงั้นรอให้ปฏิสนธิก่อนเสร็จแล้วก็ไปใส่คืนให้ในท่อก็เป็นวิธีการที่เรียกว่าซิฟ
พิธีที่สี่ gift แล้วก็มี zift ใช่แล้วครับแล้วเวลา zift นี่ใส่เข้าไปเขาใส่อันเดียวหรือเปล่าอันเดียวอันเดียวแต่ว่าอาจจะใส่หลายใบก็ได้ถ้าไม่ห่วงมากเรื่องการเกิดแฝดโอ้โหมันก็สามารถจะทำให้มีอุบัติการการตั้งครรภ์แฝดสูงขึ้นครับนี่การแพทย์ก็บอกว่าตรงนี้น่าจะได้ผลเยอะๆปรากฏก็เฉลี่ยได้ประมาณ 30% ช่วยอีกกลุ่มนึงขึ้นมาได้อะไรที่มันฝืนธรรมชาติหรือมันเหนือธรรมชาตินี่มันก็อย่างเงี้ยนะมันยังมีอุปสรรคนะครับการถ้าบอกถ้างั้นก็เราก็เลี้ยงต่อไปโอ้มี2ขั้นตอนนะแต่ว่ามี6นี่4 4 อีกขั้นตอนคือเลี้ยงไปจนถึงพยายามให้ถึงบลาสโตซิสเลยแต่ปรากฏว่าในอดีตส่วนใหญ่เนี่ยมาถึง 4-8 เซลล์เนี่ยมันบล็อกแล้วก็มันไม่สามารถเจริญเติบโตต่อได้นะครับอันนี้วิธีที่5ก็คือคราวนี้เลี้ยงถึง 4-8 เซลล์แล้วมันบล็อกเราก็เลยบอกถ้างั้นก็ไม่เป็นไรเอาใส่โพรงมดลูกไปเลยนะครับปรากฏว่าระยะ 4-8 เซลล์นี่ยังเป็นระยะที่ยังอยู่ในท่อนั้นบางทีใส่ไปในโพรงมดลูกเนี่ยก็อยู่ในระยะที่ไม่อาจจะเหมาะสมเท่ากับธรรมชาติไม่ใช่ระยะจริงของธรรมชาติแต่พบว่าเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่สูงการมันเป็น 20% อะไรอย่างนี้อีกบางทีน้อยกว่าซิฟอีกนะครับนั้นก็เลยมองว่าเอ๊ะถ้างั้นก็ทำแค่ซิฟสิแต่ถ้าคนที่ไม่มีท่อก็ทำซิฟไม่ได้ก็ต้องเอาไปใส่ในโพรงมดลูกเลยครับต่อมาก็พบว่าอาหารที่เลี้ยงตัวอ่อนเนี่ยปรากฏว่าที่เราเคยใช้น้ำในท่อมาเลี้ยงตัวเนี่ยมันไม่ตรงมันแต่ละระยะของท่อแต่ละระยะของตัวอ่อนเนี่ยต้องการอาหารที่แตกต่างกันออกไปอีกอ๋อแต่ละร่างกายเขาเปลี่ยนไปตามเปลี่ยนไปช่วงที่อยู่ในท่อเนี่ยครับที่เดินมาตามท่อนี่ต้องเปลี่ยนอาหารเรามารู้ทีหลังนะเรามาทราบทีหลังก็เกิดกันมาตั้งแต่ปี1998ถึง99ที่ผ่านมาเนี่ยครับเราก็เริ่มเลี้ยงตัวอ่อนในอาหารที่ให้ตรงกับระยะของตัวอ่อนมากขึ้นก็เลยเลี้ยงได้ถึงบลาสโตซิสนั้นพอปัจจุบันพอเลี้ยงมาถึงบลาสโตซิสปั๊บเนี่ยมีเซลล์ประมาณ100-120เซลล์แล้วก็ยังแบ่งเป็น2ชนิดแต่ที่ก่อนที่บอกเคยบล็อกอยู่ตั้ง 4-8 ตอนนี้เราผ่านไปแล้วแบเรียร์นั้นแล้วผ่านไปแล้วครับครับเป็น100เซลล์โอ้โหและเซลล์ซึ่งเคยหน้าตาเหมือนกันหมดเนี่ยเปลี่ยนเป็นเซลล์2ชนิดมีการพัฒนาอย่างสูงเลยเป็นเซลล์รกกับเซลล์เด็กโอ้โหนะครับแล้วออกจากเปลือกแล้วส่วนที่เราออกจากเปลือกแล้วเนี่ยเราค่อยเอาไปใส่ในโพรงมดลูกค่าใช้จ่ายไล่ตั้งแต่ที่บอกว่าเอาอะไรนะฮะอัลตราซาวด์ตรวจดูวันไข่ตกปุ๊บแล้วก็ให้ไปทำงานบ้านไล่มาถึงขั้นที่6เนี่ยมันเรนจ์ตั้งแต่กี่พันบาทจนถึงกี่แสนบาทครับคุณหมอคงเรนจ์ขึ้นเป็นหมื่นถึงเป็นหลายแสนอ๋อเริ่มต้นก็เป็นหมื่นแล้วนะฮะตัวเปลืองที่สุดเนี่ยก็คือยาฉีดกระตุ้นไข่ครับซึ่งตามอายุคนไข้แต่ละคนเนี่ยจะใช้แตกต่างกันครับบางคนอายุน้อยเนี่ยก็ใช้ยาฮอร์โมนที่กระตุ้นไข่เนี่ยน้อยนะครับเพราะเราไม่ต้องการไข่เยอะมากมาย 8-10 ใบก็พอนั้นในคนที่อายุเยอะเนี่ยบางทีต้องใช้ฮอร์โมนเยอะเพื่อทำให้ไข่เจริญเติบโตเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นตัวแปรของค่าใช้จ่ายโอ้โหเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นโดยเฉลี่ยเนี่ยถ้าคนอายุไม่เยอะมากเนี่ยก็ประมาณแสนเนี่ยก็น่าจะได้แต่อยากเรียนอีกอย่างนึงที่สำคัญเนี่ยครับก็คือไม่ใช่ท้องทุกครั้งไม่ใช่ 100% ท้องฉะนั้นบางครั้งค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นแล้วเนี่ยแต่ก็ไม่ใช่หมายความว่าคุณจะได้บุตรใช่ครับเวลาที่คนอยากมีลูกก็จะมาด้วยความหวังมากๆเลยว่าวิทยาการหรือที่ได้ยินได้ฟังมาน่าจะช่วยเขาได้แล้วแต่ละขั้นตอนนี่มันก็รู้สึกต้องใช้ความอดทนมากพอสมควรต้องค่อยๆผ่านเวลาเหล่านี้ไปในประสบการณ์ที่พบแต่ละรายบรรดาคุณแม่ทั้งหลายนี่เป็นไงบ้างคะส่วนใหญ่คุณแม่ที่เข้ามาหรือท่านผู้ป่วยหรือผู้มีบุตรยากที่เข้ามารักษาเนี่ยมักจะตั้งความหวังเพราะเหมือนกับเห็นประกายว่าฉันได้ลูกแน่แต่การแพทย์มักจะอธิบายไปว่าเราต้องตรวจหาสาเหตุนะครับหาสาเหตุแล้วรักษาให้ตรงสาเหตุนะครับเสร็จแล้วเราก็ช่วยธรรมชาติให้มีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นมีโอกาสที่จะได้บุตรสูงขึ้นแต่ข้อสำคัญก็คือเมื่อได้ตัวอ่อนแล้วเนี่ยก็ต้องอาศัยคุณแม่เป็นผู้รับตัวอ่อนไปนะครับแล้วก็ให้เจริญเติบโตอยู่ในครรภ์หรืออยู่ในโพรงมดลูกของคุณแม่ด้วยเหมือนกันนั้นคุณแม่ก็ต้องเตรียมตัวครับสิ่งที่ผมอยากเรียนก็คือว่าอันที่หนึ่งคือต้องศึกษาว่าเราจะรักษาเนี่ยมันมีขั้นตอนยังไงบ้างโอกาสความสำเร็จเป็นยังไงบ้างค่าใช้จ่ายเป็นยังไงบ้างเราต้องเตรียมตัวไม่ให้เกิดความเครียดไม่ให้มีปัญหาของฮอร์โมนเพราะผู้หญิงเครียดฮอร์โมนก็ปั่นป่วน
ครับฮอร์โมนก็ผิดปกตินะครับแต่การที่ได้ศึกษาและเข้าใจถึงความเป็นไปได้ในการแพทย์ของเราเนี่ยก็จะทำให้มีความสบายใจยิ่งขึ้นความเครียดก็จะลดน้อยลงโอเคนะฮะในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวคุณหมอทองทิพย์จะกลับมาในช่วงต่อไปนะฮะช่วงนี้พักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาดิวรักเต็มร้อยกันต่อมาโฆษณาครับอยากมีลูกชายมากเลยอะค่ะไม่ทราบว่ามีวิธีการเตรียมต้องทำอย่างไรบ้างค่ะในขณะมีเพศสัมพันธ์การมีลูกที่จะให้ได้เป็นเพศใดเพศหนึ่งจริงๆแล้วอยู่ที่ฝ่ายคุณผู้ชายมาเรียนรู้กลเม็ดเคล็ดไม่ลับนะคะเพื่อกลับไปปรุงแต่งรสรักของคุณให้ทั้งอิ่มและอร่อยกับวิทยากรในรายการชุลักชุลดของเรากันค่ะเขียนจดหมายนะคะหรือว่าโทรศัพท์เข้ามาหรือจะเขียนอีเมลเข้ามาก็ได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏได้เลยนะคะครับแล้วก็จะได้รับหนังสือนะครับอยากเป็นแม่แท้แค่ขาดใจนะครับให้กับทุกคำถามทุกสายที่โทรเข้ามาในช่วงนี้นะครับที่นันทนาการจากชูรักชูรสนะครับโอเคสายแรกนะครับเป็นสายของสุภาพสตรีคุณรุ้งครับค่ะสวัสดีค่ะครับคุณรุ้งครับสัปดาห์นี้อยู่กับคุณหมอทองทิพย์นะครับขอเชิญคุณรุ้งถามคำถามกับหมอได้เลยนะครับค่ะคือว่าแต่งงานมาหลายปีนะคะครับและตอนนี้ก็อายุ30กว่าแล้วทีนี้อยากมีลูกชายมากเลยอะค่ะไม่ทราบว่ามีวิธีการเตรียมจะต้องทำอย่างไรบ้างค่ะในขณะมีเพศสัมพันธ์ตอนนี้มีบุตรหรือยังครับมีลูกสาวแล้ว1คนนะคะแล้วตอนนี้อายุ30กว่าแล้วทีนี้คนที่2เนี่ยอยากเป็นผู้ชายอะค่ะกว่าเท่าไหร่แล้วคะคุณลุง33อ่ะค่ะกำหนดเพศได้มั้ยครับมีลูกนี่สามารถการมีลูกที่จะให้ได้เป็นเพศใดเพศหนึ่งจริงๆแล้วอยู่ที่ฝ่ายคุณผู้ชายเพราะสเปิร์มเนี่ยมีชนิด2ชนิดมีเจนเดอร์อยู่ในสเปิร์มเราเรียกว่าสเปิร์ม X กับสเปิร์ม Y เราเรียกตามโครโมโซมครับครับสเปิร์มที่มีโครโมโซม X อยู่เราเรียกว่าสเปิร์ม X สเปิร์มที่มีโครโมโซม Y อย่าเรียกว่าสเปิร์ม Y ส่วนไข่ของคุณผู้หญิงทุกท่านเนี่ยเป็น X โครโมโซมหมดนั่นถ้าสเปิร์มชนิด X ผสมกับ X ของคุณผู้หญิงก็จะเป็น XX ก็จะเป็นลูกสาวแต่ถ้าสเปิร์มชนิด Y ปฏิสนธิกับไข่ก็เป็น XY ก็จะเป็นลูกชายนะครับนั่นก็เหมือนกับโยนหัวโยนก้อยว่าได้ลูกสาวหรือลูกชายครึ่งๆเลยครึ่งๆครับแต่ในประชากรทั้งโลกเนี่ยเราพบว่าจะอยู่ประมาณผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงจะมากกว่านิดหน่อยประมาณ 55-45 โดยเฉลี่ยของทุกอย่างในโลกนี้ครับทีนี้การที่จะให้ได้ลูกชายเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์เองเนี่ยก็มีความเชื่อหลายๆอย่างสมัยก่อนใช้ล้างกรดด่างใช้กำหนดวันให้อสุจิชนิดนึงคือเพศชายตัวเล็กกว่าว่ายไปก่อนแต่มันไม่เป็นจริงเสมอไปไม่ใช่ครับแต่ในปัจจุบันก็มีการพัฒนามากขึ้นนะครับวิธีการอันที่หนึ่งก็คือการคัดสเปิร์มแต่เราไม่ได้คัดเป็นตัวที่ได้สเปิร์ม 100% แน่นอนที่ให้สเปิร์มชนิดผู้ชายเข้าไปเป็นเดือนไม่ได้นะครับเราไล่คัดกลุ่มต้องคัดกลุ่มนะครับแล้วเดี๋ยวนี้เราใช้วิธีอัลบูมินเกรเดียนหรือใช้วิธีบางอย่างเนี่ยซึ่งคัดกลุ่มของสเปิร์มให้มีสัดส่วนของสเปิร์มชนิดใดชนิดหนึ่งมากกว่าชนิดหนึ่งได้บ้างแต่ไม่ใช่ทั้งหมดแล้วก็ได้แล้วเนี่ยก็ฉีดกลับเข้าไปในโพรงมดลูกให้ผู้หญิงในวันไข่ตกเหมือน IUI ค่ะเหมือนฉีดงั้นผู้ชายก็จะต้องejaculate หรือเขาวิธีการ extract สเปิร์มจากผู้ชายโดยไม่ใช่ผ่านการเพศสัมพันธ์ที่ทำยังไงครับคุณหมอก็ผู้ชายก็หลั่งใส่ภาชนะอ๋อเข้าใจแล้วนะครับแล้วก็เราก็ไปผ่านกระบวนการ extract อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพื่อให้แล้วก็ฉีดกลับเข้าไปโดยหวังว่าที่ฉีดกลับเข้าไปเนี่ยจะมีกลุ่มที่จะเป็นที่ต้องการมากสูงขึ้นอ๋อครับเดี๋ยวนี้ก็มีเครื่องมืออีกอันนึงเราเรียกว่าไมโครซอร์ทนะครับซึ่งก็คิดว่าคัดกลุ่มเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับนั่นก็มีการใช้ที่คัดสเปิร์มแบบนี้แต่ว่าไม่ใช่ 100% ครับไม่คุณนุ้งได้ยินไหมฮะได้ยินค่ะกำลังเจอทีนี้มีอีกอันนึงที่เราใช้ในทางการแพทย์เพื่อช่วยคนไข้ที่มีโรคอันนี้ต้องมีโรคนะครับไม่ใช่เพื่อเลือกเพื่อสังคมอย่างนี้ในแง่ของมีโรคเช่นกลุ่มคนไข้ที่เป็นฮีโมฟิเลียหรือคนไข้เลือดออกไม่หยุดครับบางครั้งเนี่ยเขาต้องมีแต่ลูกชายลูกถึงจะไม่ถ่ายทอดโรคทางพันธุกรรมไปให้ลูกเขานะครับเพราะฉะนั้นในกรณีเนี่ยเราใช้วิธีบลาสโตซิสเนี่ยวิธีที่6ที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยครับได้บลาสโตซิสมาแล้วเจาะรูให้เขาออกจากเปลือกครับในขณะที่ออกจากเปลือกเราเจาะรูทางด้านเซลล์รกเซลล์รกก็จะออกมาก่อนครับเราก็ดูดเซลล์รกเนี่ยครับมา 2-3 เซล
ไปย้อมโครโมโซมดูซิว่าโครโมโซมเป็น XX หรือ XY ครับแล้วก็ถ้าเป็น XY ก็คือลูกชายถ้าเป็น XX ก็เป็นลูกสาวอันนี้คือการแพทย์ก็บอกว่าเกือบ 100% เลยถ้าเป็นลูกสาวแล้วทำไงฮะลูกสาวเราก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใส่ไปเพราะเขาจะมีโรคถ่ายทอดไปอ๋อฮีโมฟิลีนี่มันถ่ายทอดเฉพาะผู้หญิงขึ้นอยู่กับพ่อเป็นหรือแม่เป็นพาหะนะครับในบางครอบครัวเนี่ยต้องมีแต่ลูกสาวในบางครอบครัวต้องมีแต่ลูกชายถึงจะไม่มีถ่ายทอดโรคทางพันธุกรรมไปครับครับเราไม่ทราบมีวิธีธรรมชาติไหมคะธรรมชาติที่ธรรมชาติอาจจะ อย่างที่ผมเรียนนะครับก็มีการกำหนดวันไข่ตกวันปลอดอะไรแต่ว่าในเชิงของความแม่นยำแล้วเนี่ยเราพบว่าไม่ได้สูงกว่ามาตรฐานโดยทั่วไปมันยังใกล้เคียงกับโดยโยนหัวโยนก้อยอยู่เพราะฉะนั้นใครได้ตรงเพศก็ดีใจใครไม่ได้ตรงก็ไม่ดีใจนะครับแต่ว่าถ้าจะมองถึงในแง่ของการแพทย์เพื่อจะช่วยให้ไม่มีโรคถ่ายทอดไปแล้วเนี่ยวิธีเหล่านี้ก็ไม่เหมาะสมครับค่ะขอบคุณมากนะคะครับไม่เป็นไรครับคุณลุงค่ะครับอีกสายนึงเป็นสายของคุณผู้ชายนะครับชื่อคุณเตอร์คุณเตอร์สวัสดีครับครับสวัสดีครับครับคุณเตอร์สัปดาห์นี้อยู่กับคุณหมอทองทิศนะครับสูตินรีแพทย์ขอเชิญคุณเตอร์ถามคำถามคุณหมอได้เลยครับแฟนผมเนี่ยกินยาคุมมา4ปีแล้วครับแล้วก็ไม่ทราบว่ามีผลกระทบกับมดลูกนะจะทำให้มดลูกแห้งฮะแล้วก็จะทำให้มีบุตรยากไหมครับยาคุมกำเนิดเนี่ยนะครับคุณเตอร์ครับมีผลที่ทำให้ไม่มีไข่ตกฤทธิ์ของการคุมกำเนิดด้วยยาคุมเนี่ยยาคุมจะไปออกฤทธิ์กำหนดให้รังไข่ไม่ผลิตไข่แต่คุณผู้หญิงยังมีประจำเดือนออกมาทุกเดือนเนี่ยเป็นผลจากฮอร์โมนของยาคุมไม่ใช่เป็นผลจากไข่ตกนั้นการรับประทานยาคุมกำเนิดมานานๆเนี่ยทำให้พอหยุดแล้วเนี่ยทำให้ไข่ไม่ตกหลังจากนั้นซึ่งทานนานไปถ้าผมโดยปกติแล้วการแพทย์เราบอกว่า6เดือนถึง1ปีเนี่ยอาจจะหยุดสักช่วงนึงแล้วค่อยทานยาคุมกำเนิดใหม่อ๋อแล้วช่วงที่อยู่นี่คือไปคุมกำเนิดวิธีอื่นไปคุมกำเนิดวิธีอื่นแทนอันนี้พอเราทานไปนานๆเนี่ยปรากฏว่าไข่ไม่ตกก็เลยทำให้ไม่มีประจำเดือนแล้วก็เลยไปคิดว่ายาคุมกำเนิดเนี่ยทำให้มดลูกแห้งซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่มันเป็นทางการที่หยุดยาคุมแล้วแต่ทานมานานไข่ก็ยังไม่ตกวิธีรักษาก็คือรออีกหน่อยครับรออีกสักนิดนึงร่างกายจะปรับเองร่างกายจะปรับและไข่ก็จะตกเองมียาอะไรทานให้เขาปรับเร็วขึ้นไหมฮะก็เป็นยากระตุ้นไข่ครับแต่ความจำเป็นคงไม่จำเป็นมากแล้วดูแลยังไงคะช่วงนี้ถ้าภรรยาคุณเตอร์สบายใจครับสบายใจทำใจให้สบายแล้วก็ไม่ต้องกังวลแล้วถ้าพอร่างกายปรับตัวได้มีไข่ตกเกิดขึ้นทุกอย่างก็จะกลับมาฉะนั้นช่วงนี้ปีนึงที่ผ่านมาที่ไม่กินยาคุมนี่ภรรยาของคุณเตอร์นี่จะไม่มีประจำเดือนหรอครับในบางครั้งไม่มีประจำเดือนแต่บางครั้งก็มีแต่ว่ามีเป็นบางเดือนอันนี้ใช่อันนี้มีทุกเดือนเลยครับถ้ามีทุกเดือนนี้ไม่ต้องห่วงครับไข่ก็จะเริ่มมีคุณภาพดีขึ้นเรื่อยๆโอเคครับก็คือจะค่อยปรับสภาพให้ดีขึ้นใช่ไหมครับครับค่อยๆปรับสภาพให้ดีขึ้นผมว่าใจเย็นอีกสักนิดนึงเคยมีลูกมาแล้วนะครับอาจจะรอสัก6เดือนหรือสัก1ปีก็ได้ครับถ้ายังไม่มีก็ปรึกษาแพทย์ใกล้ๆบ้านก็อาจจะให้ยากระตุ้นไข่แล้วก็กำหนดวันไข่ตกก็สามารถจะมีบุตรได้ครับครับนะคะค่ะโอเคนะครับครับผมขอบคุณนะครับคุณครับขอบคุณมากครับดีครับค่ะครับก็นั่นก็เป็นสายสุดท้ายนะครับของค่ำคืนนี้ยังไงก็ต้องวันนี้ต้องขอขอบคุณนายแพทย์หม่อมราชวงศ์ทองทิพย์ทองใหญ่นะครับคุณหมอทองทิพย์เป็นอย่างสูงเลยนะครับที่ได้ให้ความรู้กับพวกเราในค่ำคืนนี้แม่น่าสนใจทีเดียวน่าสนใจแล้วก็นานๆเราได้คุยกันเรื่องภาวะมีบุตรยากแบบยาวๆโดยละเอียดนะคะเพราะจริงๆมีคำถามเยอะมากทีเดียววันนี้ขอจากกันด้วยคำพูดของคุณน้ำผึ้งนะคะหม่อมหลวงศาลาลีจิราธิวัฒน์หนึ่งในคุณแม่ผู้มีบุตรยากเช่นเดียวกันค่ะซึ่งใช้วิธีการซิปนะคะที่คุณหมออธิบายเมื่อสักครู่นะคะบอกไว้ว่าลูกเป็นสิ่งที่มีค่ามากมากพอที่จะแลกกับความเจ็บปวดทั้งหมดและมันก็ไม่ได้เจ็บเกินไปจนไม่สามารถจะทนได้นะคะโอ้ค่ะครับผมทีเดียวจนกว่าจะพบกันใหม่วันพฤหัสบดีหน้านะครับวันนี้ชูรัตน์ชูรสขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับป๊า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